สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเพิ่มแถบตัวเลขในแป้นพิมพ์ของ Samsung อันนี้เราอยู่ในเครื่อง Samsung A50 มีบางคนถามว่าทำรุ่นอื่นได้ไหมออปปี้ผมมีรุ่นเดียวปกติเนี่ยนะในเครื่องSamsung มันก็คล้ายๆกันแหละพี่มันไม่ค่อยต่างกันหรอกก็ดูมันใกล้เคียงก็พอแต่นี่เราพูดถึงแป้นพิมพ์ของ Samsung เขาเราก็มาเปิดดูแป้นพิมพ์ Samsung เขาโดยปกติเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นตรงนี้เป็นฟันเฟืองให้เราไปตั้งค่าแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้มันไม่มีตัวเลขเนี่ยตรงนี้มันไม่มีตัวเลขแต่จะกดตัวเลขมันก็ไม่มันจะว่ายากมันก็ไม่ยากนะเราก็แค่กดตัวหนังสือตรงนี้ค้างไว้เช่นเราจะเอาเลข4เนี่ยกดตัว R ค้างไว้เนี่ยมันก็จะเป็นเลข4ให้เรานี่ยกตัวอย่างนี่เห็นไหมแล้วก็ปล่อยกดค้างไว้พอมันเด้งขึ้นมามันแล้วก็ปล่อยมันก็จะกลายเป็นตัวเลขอันนี้มันก็เป็นวิธีการพิมพ์ตัวเลขถามว่าง่ายไหมบางทีเราพิมพ์ตัวเลขยาวๆมันไม่ง่ายนะต้องมานั่งกดแช่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 มันต้องแช่ต้องแช่ต้องแช่แล้วเกินเราให้ความรู้สึกว่าทำไมมีแถบแป้นพิมพ์เลยมันจะง่ายกว่าไหมถ้ามันเป็นตัวเลขให้เราพิมพ์เลยนะถ้ามันพิมพ์แค่ตัวหนึ่งหรือสองตัวมันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่บางทีพิมพ์เบอร์โทรศัพท์เงี้ยโอ้โหมันก็ไม่สนุกเราอยากจะให้มันเป็นตัวเลขเลยได้ไหมแต่ว่ามันก็อย่างว่านะอันนี้มันมีตัวเลขในแถบแป้นพิมพ์ได้แค่ภาษาอังกฤษมันมีในภาษาไทยไม่ได้เพราะว่าตัวหนังสือภาษาไทยเรามันเยอะเกินไปแล้วนะพี่นะคือตัวหนังสืออักตัวสองภาษาอังกฤษเนี่ยเขามี น้อยกว่าภาษาไทยนี่เกือบครึ่งเลยนะพี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เข้าใจเขาหน่อยหนึ่งเราไปเพิ่มตรงไหนยาวละเริ่มยาวอีกแล้วเราไปตั้งค่าเลยพี่ไปตั้งค่ากันไปในตั้งค่าหลังจากเข้ามาในตั้งค่าแล้วเราก็ไปเลือกนี่สไตล์และรูปแบบตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างเสียหน่อยหนึ่งนะเราก็ไปเลือกคำว่ารูปแบบแป้นพิมพ์นี่กดลงไปในรูปแบบแป้นพิมพ์ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีนี่เรื่องปุ่มตัวเลขแค่กดตรงนี้ให้เปิดขึ้นมาให้เป็นตัวเลขปะเราไปตึ๊กขึ้นมาเราก็จะสังเกตเห็นว่าแป้นพิมพ์เรามีตัวเลขแถบตัวเลขโผล่ขึ้นมาแล้วเอาไว้ให้ใช้งานใช้การกันแต่ถ้าแบบภาษาไทยมันไม่มีนะพี่โอเคไหมอันนี้เนี่ยก็เป็นการเปิดใช้งานแถบแป้นพิมพ์ตัวเลขในแป้นพิมพ์ของ Samsung เขาเอาไว้ให้คุณใช้งานบางคนบอกว่ามันเกะกะพี่ก็ปิดเลยพี่ตามเส้นทางที่พูดนั่นแหละพี่เข้าไปแบบเดียวกันนั่นแหละไม่กี่ทางเมื่อกี้นี่นะแล้วก็ปิดมันซะก็จะไม่มีแถบตัวเลขไอ้พี่เขาแค่นั้นเองเพราะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้จำเป็นต้องมีแถบตัวเลขก็ได้ก็แค่กดลงไปตรงนี้มันก็มีตัวเลขแล้วมันก็ไม่ได้จำเป็นต้องมีกดจิ๊กลงไปอย่างเงี้ยมันก็มีตัวเลขใช่ไหมมันก็เป็นมันไม่จำเป็นใช่ไหมมันเกะกะอะไรเงี้ยทำมันเกะกะก็พี่เขาออกแล้วกันก็ประมาณนั้นแหละเอามาฝากกันประมาณนี้แหละสำหรับการเพิ่มแผ่นแป้นพิมพ์บางคนอาจจะคิดว่ามันสะดวกกว่าต้องกดไปกดมาไงใช้บ่อยๆก็แล้วกันไปแล้วแต่คุณชอบไงก็ว่าไปก็แล้วกันแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ